สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวธาตุไฟทุกท่านนะคะวันนี้เป็นคลิปคนอนเสิร์ตธาตุไฟนะคะธาตุไฟก็คือชาวราศีเมษสิงห์แล้วก็ธนูนะคะผู้ที่มีราศีลัคนาดาวศุกร์ดาวจันทร์สถิตท,ที่เมษสิงห์ธนูดูคลิปนี้ได้ทุกคนเลยนะคะไพ่มีผลตั้งแต่วันนี้ที่ทุกท่านดูคลิปไปจนถึงวันที่31มกราคม2 5 6 5นะคะมีผลครึ่งเดือนนะคะแล้วก็ไพ่มีการเปิดให้แบบสดสดลุ้นๆใบได้กันนะคะไพ่อาจจะตรงมาจาก ต่อเนื่องมาจากคลิปที่แล้วหรือไม่ต่อเนื่องเลยก็ได้นะคะอาจจะเป็นความรักคู่ใหม่ไปเลยก็ได้แล้วก็ไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะสลับกันบ้างในตัวตนของคุณหรือของคุณหรือคนรักของคุณอาจจะสลับกันนะคะแล้วก็ถ้าหากได้สิ่งที่ไม่ดีดาใจอย่าเก็บไปคิดใส่ใจนะคะถือว่าฟังนิทานสนุกสนุกจากเอมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะที่โครงเรื่องหลักของไพ่เริ่มที่ไพ่โรแมนต์แองเจิลก่อนนะคะมาดูกันเลยค่ะรูปแบบความรักที่ชาวธาตุไฟจะได้ เป็นอย่างไรบ้างคะหมดดราม่าแล้วอย่างโอ้อ i ด s s ดเ for you to learn มันปลอดภัยที่คุณจะรักคลายทัดดินเลยนะคะเหมือนจะหมดดราม่าแล้วนะมันปลอดภัยที่คุณจะรักนะคะให้โอกาสความรักของคุณอีกครั้งหนึ่งการคืนดี reconciliation นะคะการคืนดีกันประนีประนอมคืนดีกัน มีสองอย่างมีสอ,อย่างนะคะตีความได้สองอย่างอย่างแรกคุณเป็นคนโสดที่เพิ่งเลิกลาจากใครสักคนหนึ่งมาแล้วเขาอยากจะคืนดีกับคุณและพิสูจน์ตัวเองทำทุกอย่างให้คุณรู้ว่าคุณปลอดภัยที่จะกลับไปหาเขาอันนี้คืออย่างแรกอย่างที่สองคือคุณมีโอกาสจะได้เปิดหัวใจให้ตัวเองได้มีโอกาสเปิดหัวใจได้รักใครบางคน อีกครั้งหนึ่งเหมือนกับยอมลดกำแพงลงให้ใครบางคนได้เข้ามาในดวงใจมาทำดีกับคุณมารักคุณอีกครั้งหนึ่งและคุณปลอดภัยในความรักในครั้งนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เอฟอ่านได้ที่นี้เดี่ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันนะคะโดยไพย่ affirmator love and r e l a t i o n s h i p นะคะอีกสองใบค่ะเอฟรู้สึกเคือง <laughs> เคืองอะไรไม่รู้ มาดูกันค่ะชาวทัดไฟได้อะไรคะ initiative initiative In ความคิดดีเริ่มวางแผนลงมือทำอะไรที่น่าสนใจในความสัมพันธ์ surprise นะคะเหมือนกับจะมี surprise อะไรบางอย่างเกิดขึ้นสิ่งที่เป็นอะไรที่แปลกใหม่ Surrender การยอมแพ้ยอมจำนนยอมแพ้และยอมจำนนค่ะขอดูอีกชั่กใบหนึ่งค่ะมีแต่ไพ่โบนัสขึ้นมาเลยนะคะนี่มไม่มีไพ่ที่มีรูปเลยมีแต่ไพสีนะคะความตลกและเสียงหัวเราะนะคะ Livity t y ยอมจำนน เดี๋ยวเรามาดูตัวตนของชาวทัดไฟกันก่อนนะคะว่าเราจะแบบตัวตนของชาวทัดไฟคุณมีพลังงานอย่างไรคะใช้ไพ่ today is f r i day <c ười> ชาวไทยนะคะชาวทัดไฟพลังงานของคุณเป็นอย่างไรคะตัวตนของคุณเป็นอย่างไรคะตอนนี้คะ่ะ the fool the fool อิสระเสรีนะคะเสรีภาพอิสระทางใจ ชาริออคะ่ะ move on move on นะคะนี่ชาริออแล้วก็ดูฟูเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึง่งนะคะเดเมจิเชียนนะคะ่ะลักษณะของคุณไม่มีความเศร้าไม่มีความทุกข์อะไรถ้าเกิดเคยผ่านเรื่องราวร้ายในอดีตมาคุณ move move on มาจากสถานการณ์นั้นได้ทั้งหมดแล้วเริ่มต้นใหม่เรียบร้อยนะคะเริ่มต้นใหม่ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งณนะเวลานี้ค่ะตัวตนของคุณค่อนข้างแบบ ส่งพลังแล้วก็มีพลังในตัวเองมีอํานาจในตัวเองมากๆเลยนะเวลานี้นะคะมีอํานาจในตัวเองพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่มีความแบบเจ็บปวดใดที่จะทําให้หวาดกลัวความรักเลยไม่มีความน้อยเนื้อตาใจในตัวเองไม่มีความทุกข์ระทมอะไรในใจของตัวเองเลยนะเวลานี้นะคะทีนี้เรามาดูตัวตนของเขาคนนั้นกันนะคะเขาคนนั้นของชาวธาตุไฟตัวตนของเขาเป็นอย่างไรตอนนี้คะ ให้เรแฟนค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุดินมังกรพฤกษบหรือว่ากันนะคะตอนนี้เขาดูเหมือนเป็นเรื่องพอเป็นเรื่องของคุณเขาใจเย็นเขายอมได้อะไรแบบนั้นอู้ดฟูเหมือนกันดูฟูเหมือนกันเลยอะไรกันเหมือนกันเลยดูฟูนะคะแล้วก็ทูออมครับอ๋อเขาค่อนข้างที่จะมีความรักและคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นความรักคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นความรักแต่เขานี่ มีความรักเลยตอนที่ได้เจอกับคุณนะคะคุณและเขาเป็นเหมือนดวงใจดวงใหม่ที่มาเจอกันเลยสดใหม่ไม่เอี่ยมสดใหม่ไม่เอี่ยมคนคนนี้เหมือนคนเก่าคนไกลคนเก่าคนไกลนะคะ the fool chariot คนเก่าคนไกลคนที่คุณเคยรู้จักแล้วแต่เขาไม่ใช่คนที่ใจร้ายกับคุณอะคนที่พลัดพรากห่างไกลไปไกลแสนไกลจากกันไปนานแสนนานแต่ไม่เคยทำร้ายใจกันรุนแรงไม่เคยทำอะไรที่เป็นการทำให้คุณถูกลดทอนคุณค่าคนนั้นแหละคนนั้นแหละที่คุณเคยยอมแพ้ไปแล้วนะ่ะ surrender ที่คุณเคยยอมแพ้ไปแล้วกำลังจะกลับมาริเริ่มเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณแบบ เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะฟีลกู๊ดความสว่างความสบายความยอดเยี่ยมเสียงหัวเราะอันสดใสความเบิกบานใจและปลอดภัยที่จะรักปลอดภัยที่จะรักใครบางคนที่ในชีวิตไม่มีอะไรที่จะเป็นเหมือนเขาไม่มีปัญหาอะไรที่จะมาทำให้คุณทุกข์ใจได้อีกแล้วนะเวลานี้ไม่รู้ว่าเขาเคยผ่านอะไรมาแต่เหมือนเขา เป็นอิสระมาตอนนี้เป็นอิสระมาตอนนี้ขณะที่คุณก็มีอิสระที่จะได้เริ่มต้นใหม่กับเขาอย่างจริงจังคนคนนั้นแหละกำลังจะกลับคืนมาหาคุณกลับคืนมาหาคุณถ้าจะเป็นแฟนเก่าต้องเป็นแฟนเก่าที่ไม่ทำร้ายใจคุณแต่มีเหตุจำเป็นให้ต้องเลิกลาและห่างไกลนะคะต้องเป็นคนคนนั้นกลับมาแล้วคุณปลอดภัยที่จะรักคุณจะได้คืนหวนกลับมาคืนมาหารักแท้ของก,นนการรายกันและเขารักคุณเสมอ ตัวตนของเขาไม่ต้องไปถามเลยว่าเขารักคุณไหมเขารักคุณเสมอเขารักคุณอยู่แล้วใครบางคนซึ่งรักคุณมากรักคุณอยู่แล้วหวนกลับมาหมวนกลับมาและตอนนี้เขามีอำนาจเต็มที่ที่จะแสดงความรักที่มีต่อคุณนะคะให้เรแฟนมีอำนาจเต็มที่ที่จะใจดีกับคุณมีอำนาจเต็มที่ที่จะใส่ใจดูแลและมีคอมมิชเมนที่ชัดเจนกับคุณนะคะดูเหมือนคุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ในความรักเช่นเดียวกัน ก่อนหนะ้าที่เขาที่เขาจะคืนมาคุณดูเหมือนฝึกฝนวิทยายุทธการรักตัวเองได้อย่างเต็มพร้อมชาวทัดไฟฝึกฝนการเป็นตัวของตัวเองฝึกฝนการมีความสุขให้ได้ด้วยตัวเองฝึกฝนความสุขที่จะได้เผื่อแผ่พลังดีๆให้กับคนอื่นพร้อมแล้วเช่นเดียวกันต่างฝ่ายต่างพร้อมที่จะมีกันและกันนะคะทีนี้เรามาดูใจของเขาคิดอะไรกับชาวทัตไฟอีกคะ เขาอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำมีนกรกรหรือว่าพิจิกนะคะหรือชาวธาตุลมกลุมมิถุนตุลก็ได้ค่ะ,เข,คะเ,เขาคิดอะไรเกี่ยวกับชาวเขาคิดอะไรเกี่ยวกับชาวธาตุไฟค่ะสี่ทา,าค่ะแต่งงานกันไหมแต่งงานกับพี่ได้ไหมนะคะเมื่อกี้ไพ่นี้แบบพยายามจะออกมานะกระเด็นติดมือเอฟออกมา เขามั่นใจแล้วจะปักหลักที่คุณเขาอาจจะเป็นชาวธาตุลมกุมมิถุนตุลธาตุไฟเมสสิงห์ธโนเหมือนคุณก็ได้เขาอยากแต่งงานกับคุณปักหลักครองรักกับคุณเรื่อยไปอยากจะรักกันเนานนานเรื่อยไปนะคะไม่อยาพลาหัวใจ ให้เลิกลาอีกต่อไปแล้วเขาจะปากลักที่คุณราชาถือดาบแล้วก็สีกทาเขารักคุณมากๆคนคนนี้ชัดเจนเลยว่ารักคุณเรื่อยมารักคุณเสมอมานะคะโอ้ดมูแล้วลึกซึ้งลึกซึ้งตรึงใจที่คุณไม่อยากจากไปไหนไกลไม่อยากจากไปไหนไกลอีกแล้วรู้สึกว่าทุกทรมานใจหากคิด หากคิดว่าจะไม่มีคุณในอนาคตแค่เพียงคิดใจก็สั่นวันไหวเพียงแค่คิดห่าใจก็สั่นวันไหวแล้วนะว่าถ้าหากไม่มีคุณจะเป็นยังไงนะคะเพราะเขาเคยลองจากไปเขารู้ว่าเป็นยังไงอะไรอีกคะห,หกท้วยนะเขาอยากคืนดีเขาอยากกลับมาคืนดีกลับมาพูดคุยกลับมาพูดสิ่งที่อยู่ในใจ กลับมาบอกทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในใจกับคุณนะคะเขาไม่อยากจากไปไหนไกลเขาเคยลองอยู่ไกลแล้วเขารู้ว่ามันเป็นยังไงมันเหน็บหนาวมากมายขนาดไหนใจของเขาไม่เคยไม่เคยถูกเติมเต็มเลยตั้งแต่ห่างคุณไปใจของเขาไม่เคยถูกเติมเต็มเลยใจของเขารู้สึกว่ามีบางอย่างขาดหายไปโดยตลอดเห็นไหมคะเขาแบบ เคยก้มหน้าก้มตาจากไปด้วยความทุกข์ระทมด้วยความระทมทุกข์และเขารู้ว่าหัวใจของเขาเหมือนมันไม่ได้อยู่กับที่กับทางไม่อยู่กับร่องกับรอยมีบางสิ่งที่ไม่ได้ถูกเติมเต็มอยู่ลึกๆภายในใจ,ใจิตใจและเขาอยากพูดทั้งหมดที่อยู่ในใจให้คุณได้รู้เขาอยากบอกให้คุณได้รู้นะคะว่าเขารักคุณมากในมขนาดไหน เขาจะปักหลักแล้วถ้าคุณให้โอกาสคุณปลอดภัยเสมอที่จะได้รับความรักจากเขานะคะมาครบทุกา่าดินน้ำลมไฟทีนี้ชาวธาตุไฟคิดอย่างไรคิดอย่างไรกับเขาคนนี้คะห้าทุวยคุณเคยเสียใจและผิดหวัง คุณเคยเสียใจร้องไห้คุณเคยร้องไห้เงยผิดหวังผิดหวังกับการตัดสินใจของเขานะคะก้าวไม่เท้าแล้วคุณก็ค่อนข้างหวาดกลัวแล้วคุณก็ลังเลใจสองไม่เท้าความรู้สึกของคุณคือลังเลใจ just ิ t i c คุณอยากเห็นอะไรที่แบบแน่ใจ แน่ใจและแน่จริงว่าเขารักคุณจริงๆหรือเปล่าหนึ่งถ้วยนะคะอันที่จริงคุณก็ยังคงมีใจให้เขาเสมอนั่นแหละค่ะนะคะคุณมีใจให้เขาเสมอแต่กว่าคุณจะเข้มแข็งได้อย่างทุกวันนี้กว่าคุณจะสบายใจและเข้มแข็งเข้มแข็งได้อย่างทุกวันนี้คุณแบบอึดทนและแบบกว่าจะก้าวข้ามผ่านมาได้คุณ คุณรู้ว่าความทรมานตอนนน้นมันเป็นยังไงนะคะแล้วคุณเป็นห่วงตัวเองว่ามันจะเป็นยังไงในอนาคตคุณลังเลคุณลังเลแต่คุณก็ยังอยากจะมีเขาคุณจึงแบบขอดูความจริงใจจากเขานะคะจะสติ๊ก2อไม้เท้าแล้วก็หนึ่งถ้วย อันที่จริงคุณรักและปรารถนาในตัวเขาเช่นกันแต่คุณก็อยากจะขอดูก่อนคุณจะไม่ผีผามกระโจนเข้าไปหาอะไรมากมายขนาดนั้นเลยเพราะว่าความทรงจําในครั้งเก่าก่อนคุณก็ยังจําได้ว่าตัวคุณแบบทุกข์ใจขนาดไหนนั่นเองนะคะเพราะว่าในครั้งเก่าก่อนที่เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นคุณอาจจะไม่มีแบบไม่มีไม่มีทางเลือกเลยน่ในอดีตคุณไม่มีทางเลือกจน แล้วมันอาจจะแบบไปไปกระทบอะไรบางอย่างในใจของชาวธาตุไฟให้รู้สึกว่าคุณไร้คุณค่าคุณไร้ตัวตนแล้วมันยังส่งผลถึงความรู้สึกแบบบางทีคุณนึกถึงนึกย้อนกลับไปคุณยังน้อยใจอยู่เลยแม้คุณจะแข็งแรงแม้คุณจะรักตัวเองแต่คุณก็อดน้อยใจไม่ได้นะคะกับเรื่องราวครั้งเก่าคุณยังคงน้อยใจอยู่นะถ้าคุณคิดถึงเรื่องหนักเหล่านั้นนะคะคุณก็เลยขอดูก่อนนั่นเองทีนี้เรามาดู คุณจะมีสถานะใดในอนาคตของกันและกันนะคะใช้ไพ่แบบ dark mention the dark m ์ n แ i นชค่นะคะชาวทตุไฟจะมีสถานะอย่างไรกับเขาคะเขาและคุณจะมีสถานะอย่างไรในอนาคตของกันและกันคะราชินีถือไม้เท้าคะ่ะชาวทัดไฟนะคะขึ้นมาเลยราชินีถือไม้เท้า โอ้ oh, ราชนีถือดาบนะคะราชนีถือไม้เท้าแลวราชนีถือดาบคุณค่อนข้างที่จะแบบรักตัวเองมากๆเลยนะคะรักตัวเองมากๆเลยหนึ่งไม้เท้าคะ่ะชาริออดคะ่ะราชาถือเหรียญคะ่ะแล้วก็หนึ่งเหรียญคะ่ะเอฟคิดว่าจะพัฒนาไปอย่างไรนั้นคุณจะต้อง คุณจะต้องขอดูก่อนแต่มันมีหนทางที่พัฒนาไปได้อย่างดีนะคะหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญไพ่ไม่ได้ออกบทสรุปออกมาไพ่ไม่ได้บอกบทบทสรุปไพ่บอกแค่ว่าคุณจะให้โอกาสเขาแต่คุณก็จะพิสูจน์เขาไปด้วยคุณก็จะจับตาดูทุกๆสิ่งทุกๆอย่างการกระทําของเขาเพราะคุณไม่เอาแล้วนะถ้าหากแบบ ถ้าหากเราเข้ามาเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วจะไม่ให้คุณมีส่วนในการตัดสินใจในอะไรทั้งสิ้นอยากทำอะไรก็ทำอยากตัดสินใจทำอะไรก็ทำแล้วสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องนั่งดูแบบทุกอย่างผ่านไปแล้วก็เกิดสถานการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นกับคุณและมีผลกระทบกับคุณโดยที่คุณทําอะไรไม่ได้เลยคุณจะไม่เอาแบบนั้นแล้วนะคุณคิดในใจว่าต่อไปนี้หากจะกลับเข้ามามีความสัมพันธ์คุณจะต้องมีสิทธิ มีเสียงนะ่ะมีสิทธิ์มีเสียงในการตัดสินมีสิทธิมมม์มีทางเลือกแล้วคุณจะเป็นคนกลุ่มอํานาจนันไว้ในมือด้วยคุณจะไม่ยอมแล้วนะคุณจะเป็นคนกลุ่มอํานาจที่จะบอกว่าใครอยู่ใครไปคุณจะมีสิทธิ์บ้างที่นี้นะคะนั่นแหละคือสิ่งที่คุณต้องการนะคะชาวทัดไฟคือกลับมาเป็นตัวตนของตัวเองนั่นเองแต่ก่อนคุณอาจจะแบบลดความเป็นตัวตนของตัวเองไปนะคะทําให้แบบโชคชะตาจาเป็นที่จะต้องแบบ ทำให้คุณได้รู้นะว่ายายอมเป็นเป็นใครที่ไม่ใช่คุณจงแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเองที่กล้าเรียกร้องแบบกล้าเรียกร้องสิ่งที่ตัวเองควรได้อะไรแบบนั้นนะคะหนึ่งไม้เท้าแล้วก็ชารีออดมันจะค่อยๆพัฒนาโอกาสกําลังจะได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งแล้วเขาก็ก็พร้อมพิสูจน์ตัวเองนั่นแหละค่ะนะคะราชาทอเรียนคนนี้พร้อมพิสูจน์ตัวเองอย่างมั่นใจด้วยว่าเขาจะต้องได้ใจของบนไปอีกครั้งหนึง่ง ต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเองเขาก็เมตตาคุณถึงได้ตัดสินใจอย่างนั้นคุณคิดว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมคุณคิดว่าคุณคุณคิดว่าคุณล้มเหลวคุณคิดว่าคุณสูญเสียคุณค่าในตัวเองน้อยอกน้อยใจคุณคิดว่าคุณได้รับสิ่งเหล่านั้นแล้วกว่าคุณจะเติบโตและแข็งแรงขึ้นได้แบบคุณใช้เวลานานเหลือเกิน คุณคิดอย่างนั้นแต่เขาก็เป็นฝ่ายคิดเช่นเดียวกันว่าเขาทําทุกอย่างเพื่อคุณในอดีตที่เขาต้องทําอย่างนั้นก็เพราะเพื่อคุณก็เพราะปกป้องคุณก็เพราะว่าเป็นแบบนั้นมันดีกว่าจบแบบนั้นมันดีกว่าจบแบบนั้นคุณยังเหลือสิ่งดีๆให้ได้ปกป้องตัวเองมากกว่าต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลของตัวเองว่าว่าตัวเองนั้นทําถูกต้องเขาคิดว่าเขาทําอย่างนั้นเพราะว่าเขาทํา เขาคิดว่าเขาทำเพื่อคุณเขาคิดว่าเขาทำเพื่อปกป้องอะไรคุณแบบนี้นะคะนั่นคือสิ่งที่เขาคิดต่างฝ่ายต่างคิดว่าทำสิ่งนี้เพื่ออีกคนหนึ่งนะคะนะคะเขานั่นแหละคิดว่าเขาทำเพื่อคุณนะในอดีตที่ผ่านมาและเขารู้ดีว่าการที่คุณมองเขาในแง่ร้ายการที่คุณมองเขาในแง่ร้ายาก,การที่คุณชูดาบ ชูดาบชูไม่เท้าเตรียมเตรียมฟาดนะ่ะถ้าเกิดไม่ได้ดังใจอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดมาในแบบที่ไม่ให้อำนาจใดๆกับคุณเลยถ้าเกิดมาแล้วคุณไม่ได้แบบมีสิทธิ์ในการตัดสินใจในความสัมปันในครั้งนี้การที่เขามองเห็นคุณว่าคุณแบบเริ่มเริ่มเป็นอย่างนี้นะ่ะเริ่มเป็นอย่างนี้แล้วเขารู้ว่าเขารู้ว่าคุณเข้าใจเขาผิดอะไรแบบนั้นนะคะเขารู้ว่าเขารู้ว่าเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นแบบที่คุณกลัวเขารู้ว่าเขาเป็นคนที่ไว้วางใจได้ เขารู้ดีว่าเขารักคุณมากมายขนาดไหนเขาคนนี้รู้ดีว่าใจดีต่อคุณมากมายขนาดไหนเขารู้ตัวเองดีว่าเขารักคุณเขารู้ตัวเองดีว่าเขาหวังดีต่อคุณและทุกสิ่งที่เขาทํานั้นเพราะเพื่อคุณเพื่อคุณทุกอย่างเพื่อคุณทุกอย่างเขารู้ตัวเองดีเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่เขาจะต้องกลัวบททดสอบอะไรจากคุณเขาคิดไม่จําเป็นว่าเขาจะต้องกลัวว่าแบบคุณจะไม่เชื่อใจคุณจะไม่วางใจในเมื่อตัวตนทั้งหมดของเขาคือ ทำเพื่อคุณได้จริงใจกับคุณทุกอย่างและไม่ได้เข้ามาเพื่อหลอกลวงคุณคนคนนี้คือคนที่รักคุณอะไรแบบนั้นนั่นคือสิ่งที่เขาคิดนะคะไม่ว่าเธอจะแบบมองฉันในแง่ร้ายสักเพียงไหนฉันรู้ใจของฉันดีว่าฉันรักเธอแค่ไหนและฉันทําเพื่อเธอได้ขนาดไหนนั่นคือสิ่งที่เขาคิดและเขามั่นใจด้วยว่าเขานั้นรักคุณ ต่อให้คุณจะมองเขาในแง่ร้ายยังไงก็ตามนะคะนั่นคือสิ่งที่เขาคิดพระเอกพระเอกทีนี้เรามาดูว่าเรามาดูว่าสิวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้น15วันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อนเพื่อนชาวทัดไฟบ้างคะ แรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงนะคะ The Tower แรงสั่นสะเทือนการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันโอ้การเปลี่ยนแปลงมากกับการเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยนะคะการเปลี่ยนแปลงกําลังจะเข้ามาและการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันด้วยใน15วันนี้นะคะโอ้หน่ถ้วยอะไรกันหนึ่งถ้วยมาดับเบิลทริปเปิลทริปเปิล S of คัพนี่ <ersch> ความรักท like ี่จะได้เริ่มต้นอีกครั้งอย่างจริงใจความรักที่เป็นรักแท้เสมอจะกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งคุณจะเชื่อยังไงในตัวเขากระช่างเขาคิดแบบนี้คุณจะมองเขาในแง่ร้ายยังไงกระช่างคุณจะเชื่อว่าเขาเป็นคนยังไงกระช่างเขารู้ดีว่าหัวใจของเขามันเป็นของใครอะไรแบบนั้นเขารู้ดีว่าหัวใจของเขามันเป็นของคุณเขารู้ดีว่าเขาจริงใจกับคุณแค่ไหนเขามั่นใจในตัวเองว่าเขาแบบ เมตตาปรารถนาดีและกรุณากับคุณแค่ไหนคุณจะมองอยังไงก็ช่างเขารู้ดีว่าเขารักคุณนะคะเขาคิดเช่นนี้เลยจริงๆสีดาบค่ะโอ้ไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ทำไปเถอะคุณก็แบบคุณก็แบบมองแค่นั้นแหละนะคะเดทอะไรกันสิ่งที่จบไปแล้วอู้ สิ่งที่จบไปแล้วจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยความรักแท้ที่จริงใจราชินีถือเหรียญน,นะคะราชนีถือเหรียญคุณเป็นคุณเป็นคนเดียวในดวงใจเสมอมานั่นแหละนะคะทูอัพคัพขึ้นมาถึง2อ o ทูอคัคขึ้นมาถึง2องใบดูสิคะรักที่จบไปรักที่เคยจบไปจะหวนกลับมาใหม่และ นี่อาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณก็ได้แต่มีเหตุจําเป็นให้ต้องพัดพร้างห่างไกลความรักที่พัดพรางไปยากเกินใจจะตัดได้ลงสิ่งนั้นแหละจะวนกลับมาแล้วเริ่มต้นใหม่คุณเป็นหนึ่งเดียวในดวงใจของเขาเสมอละคะ่ะราชินีเทเรียนนะคะจริงๆคุณเป็นหนึ่งเดียวในดวงใจของเขาเสมอ,อนั่นแหละสุดที่รักของเขาเสมอ,อนั่นแหละนะคะนี่ แต่คุณค่อนข้างเฉยเฉยนะคะแล้วแต่อะไรแบบนั้นแล้วแต่อยากทาอะไรก็ทําอะไรแบบนั้นนะคะคุณก็จะใจอ่อนอยู่ดีนั่นแหละชาวธาตุไฟชาวธาตุไฟคุณก็จะใจอ่อนอยู่ดีนั่นแหละสุดท้ายแล้วนะคะจริงๆคุณเป็นคนที่อดไม่ได้น่ะเวลาเห็นใคร เวลาเห็นใครแบบจริงใจกับคุณจริงๆเวลาเห็นใครใจดีกับคุณจริงๆคุณอดไม่ได้หรอกที่จะตอบแทนสิ่งดีๆของเขา,าคุณอดไม่ได้จริงๆที่จะใจดีตอบแทนเขากลับไปนะคะนั่นคือคุณจริงๆนะคะเรามาดูกันค่ะว่าพาี่อยากจะแนะนําอะไรเพื่อนๆชาวทัดไฟบ้างคะวันนี้เอฟน่าจะไม่นานของชาวทัดไฟ ชาวัาไฟควรได้รับการแนะนำว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างคะต้องทำยังไงบ้างคะอัศวินถือดาบค่ะอัศวินถือดาบความมั่นใจในตัวเองนะคะสี่ถ้วยการเพิกเฉย5ดาบอาจทำให้คุณเสียใจภายหลัง นั่นไงล่ะฮ,ฮ่าหาฮวยอาจทําให้คนเสียใจไปไหลยเห็นไหมเอฟรู้เหตุการณ์ล่วงหน้านะเห็นไหมนี่แล้วอาจาจะทําให้คุณเป็นทุกข์ใจก็ได้นะคะจริงๆให้บอกแบบนี้จริงๆไพ่ไนี่สุดยอดมากเลยเพื่อนเชาวธาตุไฟการที่คุณปฏิเสธหัวใจของตัวเองการที่คุณแบบ โมโหรุนแรงแล้วก็แบบจะเอาคืนอะไรแบบนั้นนะคะนะคะให้บอกว่าพิสูจน์ให้เขาพิสูจน์ได้จับตามองเขาได้แต่อย่าแบบอย่าใจร้ายเกินไปเพราะว่าการที่คุณใจร้ายเกินไปแล้วคุณปฏิเสธหัวใจของตัวเองอาจจะทําให้คุณเสียใจจากการจากการแบบตัดสินใจแบบ แบบไม่รู้ใจของตัวเองระวังจะผิดหวังในภายหลังให้ใจเย็นเนก่อนให้ใจเย็นเย็นก่อนให้ค่อยคคิดนะคะค่อยคคิดไม่ต้องแสดงอะไรออกไปแบบแบบเกลียดชงังแบบต่อต้านแบบรุนแรงถ้าถ้าหากคุณยังรักเขาแต่ถ้าหากคุณไม่ได้รักเขาก็ไม่เป็นไรนะนะคะไม่เป็นไรคุณมีสิทธิ์เลือกเองได้แต่ถ้าหากคุณยังรักเขาอยู่ต้องทแบบํนะาแบบใจดีนะต้องทําแบบใจดีถึงจะ ขอดูก่อนก็ต้องขอดูก่อนแบบใจดีถึงอยากจะเงียบก่อนอยากจะเฉยก่อนก็ต้องเฉยแบบใจดีไม่ใช่เฉยแบบไม่ใช่เฉยแบบจะทําร้ายใจร้ายอะไรแบบนั้น,นะคะเพราะว่าบางทีแล้วความกโกรธของคุณอาจจะทําให้คุณเสียใจในภายหลังได้ไพ่บอกแบบนี้นะคะอะไรอีกคะอะไรเกิดอีกคะหนึ่งถ้วยมาทั้งหมดแล้วนะคะหนึ่งถ้วย the sun หนึ่งถ้วยและดุสันและวดุฟูนะคะดุฟูเดี๋ยวจะได้แบบให้อภัยกันเดี๋ยวจะได้แบบคุณจะได้รู้คุณจะได้แบบคลายความวิตกกังวลคุณจะได้รู้ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเขาทำอะไรเพื่อคุณบ้างคุณจะได้รู้และถ้าคุณใช้ใจฟังถ้าคุณรับฟังด้วยหัวใจถ้าคุณ ถ้าคุณใจดีและรับฟังด้วยหัวใจคุณจะได้รู้ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างและคุณจะหายโกรธเขาเป็นปริดทิ้งเลยนะคะจริงๆเด The Sun แล้วก็หนึ่งถ้วยคุณจะปราบปลื้มดีใจปราบปลื้มยินดีกับทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นว่ามันนำพาพ,พาให้คุณทั้งคู่ได้พบกับความรักที่แท้จริงทําให้คุณได้เจอกับชีวิตรักที่ดีที่สุดทําให้คุณได้เจอกับแสงสว่างกลางดวงใจ คุณจะรู้เลยว่าความรักที่สบายใจสดใสนั้นเป็นยังไงคุณจะรู้จากความสุขที่แท้จริงแห่งความรักแล้วนะคะดูเหมือนคุณจะได้รักแท้และคุณจะได้พบความสุขที่แท้จริงนะคะทีนี้เรามาดูว่าไพ่ออร์เคอลอยากจะแนะนำอะไรบ้างคะ่ะ ไา่ออร์แอยากจะแนะนำอะไรเป็นเพื่อนชาวธาตุไฟบ้างคะพอเราพูดถึงความรักแท้ความรักแท้ก็ขึ้นมาเลยนะคะ Lily of love ดอกบัวแห่งรัก true love นะคะดอกบัวแห่งรักการเปลี่ยนแปลงการมีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งการเติบโตในความรัก การฟื้นคืนดวงใจให้ชุ่มฉ่ำมีชีวิตชีวาและเบิกบานความรักแท้นะคะปลุกชีพความรักแท้ให้มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง stability ความเสถียรความแน่วแน่รากฐานที่มั่นคงแห่งจิตการนำทางการช่วยเหลือความร่วมมือร่วมใจเป็นแรงกระตุน้นแรงบันดาลใจให้ทำโอ้ได้สำหรับทำให้บริสุทธิ์สะอาดชำระล้าง ดิถอกร้างพิษนะคะล้างปลดปล่อยพลังงานลบๆออกไปสถานการณ์ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในความรักระหว่างคุณทั้งคู่เป็นไปเพื่อให้คุณได้ความรักที่เสถียรแนว่วแนว่มั่นคง ป็นไปเพื่อให้คุณทั้งคู่ได้แบบรับรู้ว่าไม่ว่าเวลาผ่านไปนานขนาดไหนอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะผ่านเข้ามาในชีวิตคุณทั้งคู่ยังคงครองใจกันและกันเรื่อยมาเป็นอย่างนี้เสมอเรื่อยมานะคะทำให้เขาได้รู้หัวใจของตัวเองทำให้เขาได้ เอฟคิดว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างคุณและเขาตอนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นช่วงเวลาที่เขาได้เรียนรู้และเติบโตและผ่านบทเรียนในชีวิตมามากมายก่อนที่จะได้ครองคู่กับคุณอีกครั้งเขาอาจจะไปเติบโตขึ้นก่อนที่จะได้อยู่เคียงคู่กับคุณนะคะตอนนี้ความรักของคุณสเสถียรแล้วชีวิตรักของคุณสเสถียรมั่นคงนะคะบอลนารีบอลนารี Boundary พื้นที่ขอบเขตพื้นที่ขอบเขตพื้นที่ค่ะ Commitment พลังงานดวงจิตณนะวันนี้ของคุณจะไม่มีใครเข้ามาหาคุณโดยไม่ให้ความชัดเจนและจริงใจกับคุณไม่ได้เลยนะวันนี้ คุณรอดูเลยคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณมาเพราะว่าเขาพร้อมเท่านั้นนะเวลานี้ตอนนี้ดวงใจของคุณคือเต็มพร้อมแล้วเดอะซันดวงใจของคุณตอนนี้ถ้าหากคุณเปิดรับความรักคุณจะได้เฉพาะคู่แท้เท่านั้นนะคะสองถ้วยคุณจะได้เฉพาะคู่แท้เท่านั้นสิ่งที่คุณจะได้คือสิ่งนี้เท่านั้นไม่มีใครสามารถเจาะเข้ามาในพื้นที่ของคุณได้อีกต่อไปนอกจากคู่แท้เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาคนนี้ คือคนที่จะเข้ามาให้คอมมิชเมนที่ชัดเจนให้ความกระจ่างใจกับคุณให้สถานะอะไรที่มั่นคงและความผูกมัดพันธะสัญญาแห่งรักที่จะยืนยาวมั่นคงถาวรนะคะเสถียรไพ่บอกเลยว่าชาวทัตุไฟนะ่ะถ้าคบกันก่อนหน้านี้ถ้าคบหากันก่อนหน้านี้ยังไงก็ต้องเลิกกัน หรือถ้ามีใครมาก่อนนัานนี้ยังไงก็ต้องเลิกกันเพราะไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณจะมีคอมมิชเมนต์ช่วงเวลาที่คุณจะมีคอมมิชเมนต์คือช่วงนี้เท่านั้นเท่านั้นเลยไม่งั้นก็จะแบบกระเซ็นออกไปเจออะไรบางอย่างที่แบบไม่อาจไม่อาจที่จะเป็นคนตัวจริงในชีวิตของกันและกันได้อะไรแบบนั้นนะคะดีแล้วค่ะดีแล้วช่วงนี้เท่านั้นที่คุณจะได้จะได้คอมมิชเมนต์เพราะเป็นช่วงที่ จะไม่มีวิบากกรรมรักอะไรมากระทบให้คุทั้งคู่เป็นคู่วิบากกรรมกันนะคะ Rest and relaxation is essential การพักผ่อนและการผ่อนคลายเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะนี่คือที่คุณจำเป็นที่จะต้องอยู่แบบยังไม่มีใครในอดีตเพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่คุณจะต้องมีความสัมพันธ์ในตอนนั้นไม่มีประโยชน์จะเกิดขึ้นกับคุณเลยคุณจะเจอความรักเป็นพิษ และคุณดวงดีนะที่ไม่มีคุณดวงดีแล้วที่เป็นที่ยังไม่มีใครที่ยังไม่มีใครอยู่กับคุณนะช่วงเวลานั้นคนที่อยู่ในวิบากกรรมเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะคะเหมือนกับช่วงเคราะห์เคราะห์ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องความรักนะ่ะมันจะมี2แบบประเภทที่1เจอคู่กรรมเจอคู่แน่ๆแต่เป็นคู่กรรมและทําร้ายทารุณคุณแบบสาหาัสจริงๆอย่างที่2ไม่เจอใครเลย กริปเงียบสนิทเลยเพราะว่าคุณดวงดีเพราะว่าสนาของคุณดีเกินกว่าที่จะไปเจอแบบอะไรแบบนั้นจนกว่าจะต้องมีคู่แท้เข้าหาคุณเท่านั้นนะคะนั่นไงล่ะจนกว่าจะได้พบคู่แท้ทางจิตวิญญาณสป i ริ t ช a l c คอนเนคชั่นคู่แท้ทางจิตวิญญาณเท่านั้นถึงจะอยู่กับคุณได้และเขานี่แหละค่ะนะคะ สปิริตชั่วคอนเนคชั่นเห็นไหมเขากับคุณมีสายสัมพันธ์โยงใยกันนะคะนี่คู่แทนทางจิตวิญญาณเท่านั้นจะอยู่กับคุณได้คุณวาสนาดีเกินกว่าจะไปเจอแบบกระจิบกระจ้อยอะไรให้แบบปวดเสียนเวียนกล้าวคุณเจอมานิดหนึ่งคุณก็รู้แล้วแหละว่าความรักคืออะไรคุณพบมานิดหนึ่งคุณก็รู้แล้วแหละว่าคุณจะต้องปฏิบัติตัวยังไงในความรักคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไป จ็บปวดอะไรมากมายคุณรอคอยเขาสักครู่รอคอยเขาสักครู่นะคะดวงจิตของคุณถูกปกป้องเสมอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าแบบเห็นชัดเจนนะคะนีแบบนี้นี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังแบบถือแบบชมวกนะ่ะ ถึงหอกถือชมวกแบบเตรียมป้องกันใครเข้ามาสู่ชีวิตของคุณจะต้องเป็นคนที่ดีกับคุณเท่านั้นจะต้องเป็นคนใจดีกับคุณเท่านั้นจะต้องเป็นคนที่ดูแลคุณได้รักคุณด้วยหัวใจเท่านั้นถึงจะเข้ามาได้ไม่อย่างนั้นไม่มีสิทธิ์เข้ามาเลยนี่แหละค่ะเพราะว่าคุณทําบารมีมาเพื่อที่จะได้ครองคู่กับคู่แท้ทางจิตวิญ,ญญาณเท่านั้นเลยนะคะและเขาก็แสดงออกมาอยู่แล้วว่า คุณจะไม่ไว้วางใจเขายัางไงกระชัางเขาปลอดภัยสาหรับคุณเสมอคุณจะมองเขาในแง่ร้ายอย่างไงกระชัางตัวตนที่แท้จริงของเขาไม่เคยเป็นคนที่คิดร้ายคิดอันตรายคิดร้ายใดๆกับคุณเลยตัวเขาเป็นคนที่จริงใจและจะรักคุณอย่างนี้เรื่อยไปนั่นคือสิ่งที่เขาคนนี้บอกมานะคะแล้ว purification ทำให้บริสุทธิ์สะอาดการที่เขาจะอยู่ในชีวิตของคุณ เขาจะมาในรูปแบบที่คุณไม่มีอะไรต้องกังวลคุณปลอดภัยที่จะได้รับความรักจากเขาคนนี้และในที่สุดคุณก็จะได้แบบให้อาภัยคืนดีให้อาภัยคืนดีและอะไรนะ อะไรที่อ่านไปว่าใจอ่อนให้อภัยคือดีแล้วก็ใจอ่อนกับเขาเหมือนเดิมนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าคุณกาลังจะได้มีคอมมิชเมนต์ในเร็วนี้นะคะแล้วจะเป็นการปักหลักในรักแท้แบบยั่งยืนสเสถียรแล้วไม่มีอะไรมาแพ่วผ่านคุณทั้งคู่ได้แล้วนะคะจบไปค่ะนี่ สำหรับวันนี้เอขอทํานายให้เพื่อนเนชาวธาตไฟเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนเพื่อนชาวธาตไฟมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบา,บายค่ะ